านที่อย่างนี้ครับเรียกว่าถ้ำน้ำผุดครับแล้วตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าบุญเท่าของถ้ำน้ำผุดจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่คือว่าในสมัยก่อนจะมีพระทุดงนะแล้วมานั่งวิปัสสนามานั่งกรรมฐานที่นี่แล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ได้มีแบบฝันว่ามี คนชราหนวดเขายาวใส่ชุดขาวมาบอกให้ว่าให้ไปนั่งบำเพ็ญศีลภาวนาที่อื่นเพราะที่นี่มันจะไม่สะดวกมีเสียงรบกวนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีน้ำพุ่งออกมาจากปากถ้ำเสียงดังมากแต่พระทุดงองค์นี้ก็เลยไปบอกชาวบ้านว่าเนี่ยได้ฝันถึงนิมิตถึง มีผู้แก่ผู้เฒ่าเนี่ยไว้หนวดเขายาวแล้วก็ผมชุดขาวมาได้มาบอกงี้แล้วก็ให้ว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านมีการตั้งศาลตั้งไว้ไหว้แล้วก็เรียกว่าบุญเท่าของสิทธิ์นี้อีกอย่างเหมือนเนี่ยถ้ำน้ำผุดนะฮะที่ชื่อถ้ำผุดว่ามีน้ำผุดมาจากในถ้ำแล้วก็เฉพาะคนที่ว่ามีบุญมีวาสนาคนที่ว่านี้ดีถึงจะสามารถเจอได้เพราะถ้ำนี้จะอยู่นานไงเหมือนผมอยู่นี่มาหลายปีผมก็เพิ่งเจอตะกี้ที่ผุดขึ้นมาครับไม่ใช่ว่าอยู่มันจะผุดมาตลอดไม่ใช่นะฮะครับอันนี้คือสามารถจะมาทดลองกันดูได้อีกอย่างก็คือว่าเคยเป็นน้ำเคยเอาน้ำนี้อัญเชิญน้ำนี้ไปให้ตนคือในสมัยก่อนก็มีที่ว่าให้ข้าราชการไปสาบานตนแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่9เราเองนี้ก็เมื่อพ.ศ. 2512ก็ได้อัญเชิญน้ำนี้ไปทำพิธีนะที่วัดควรวัดชุมโยธีแล้วก็ปี2558ก็ได้อัญเชิญน้ำนี้ไปแล้วก็ส่งขึ้นที่กรุงเทพตอนนี้ผมมีความคิดว่าอยากจะได้เห็นทางน้ำนะฮะว่าไปออกว่าน้ำผุดแล้วเป็นร่องก็ว่าจะใส่กระจกอยู่ก็มีโครงการแล้วครับว่าเดี๋ยวรอประสานกับทางคณะกรรมการของศาลเจ้านี้อีกครั้งหนึ่งเคยมีคนเห็นงูเห็นไรนะสมัยก่อนครับก็ถือว่าเป็นพระเจ้าท่าท่ามนี้ครับก็ได้มีการตั้งศาลทั้งไรขึ้นมามีการทรงเจ้าได้เหมือนกันนะถึงเวลากินเจแต่ก็ต้องอัญเชิญท่านมาลงบางครั้งศาลเจ้านี้ก็เป็นที่รวมจิตใจของชาวตำบลถ้ำน้ำผุดนะครับแล้วก็ชาวบ้านในใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดที่ภูเก็ตและนองอะไรก็มากินเจซึ่งจะมีกินเจประจำทุกปีเหมือนกันครับคือศาลเจ้าบุญเท่าของนี้ก็ตำบลแวกนี้ก็มีอยู่ที่นี่ฮะคือให้ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็
ป็นที่รวมจิตใจของชาวบ้านครับศาลตรงนี้ก็มีมานานนะครับถ้าที่ผมจะจำได้ก็มีมาแล้วแล้วก็เหมือนจะรูปภาพข้างหน้าจะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่6สมัยเป็นพระมกุฎราชกุมารก็เคยเสด็จมาที่นี่ครับซึ่งมีภาพเป็นหลักฐานอยู่